ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่29กรกฎาคม2565นะครับหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าแนนซี่เพโลซีประธานสภาของสหรัฐนั้นจะเดินทางเยือนไต้หวันในช่วงเดือนสิงหาคมความเคลื่อนไหวนี้ล่าสุดนั้นเนี่ยสื่อมวลชนก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าทางกองทัพของสหรัฐนั้นจะยกระดับความเคลื่อนไหวของกองกำลังและสินทรัพย์ทางทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่มีความเป็นไปได้ที่ฝูงบินรบกองเรือและก็สินทรัพย์สำหรับการลาดตระเวนและระบบทางทหารอื่นนั้นจะถูกใช้สำหรับการปกป้องเที่ยวบินของทางด้านแนนซี่เพโลซีที่จะมุ่งหน้าไปสู่ไต้หวันและตลอดเวลาที่เธออยู่ไต้หวันนะครับเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐนั้นได้ออกมาระบุเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดคุยอย่างเจาะจงเกี่ยวกับการเดินทางดังกล่าวแต่เขาบอกว่าถ้ามีการตัดสินใจแล้วว่าประธานรัฐสภาอย่างแนนซี่เพโลซีหรือใครก็ตามที่จะเดินทางพวกเขาขอการสนับสนุนจากกองทัพกองทัพก็จะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อรับประกันความปลอดภัยของการเดินทางเยือนของพวกเขาหรือผมขอพูดได้แค่นี้นะครับในขณะที่แนนซี่เพโลซีนั้นจะเป็นสมาชิกรัฐสภาสหรัฐระดับสูงสุดคนที่2ที่เดินทางไปเยือนไต้หวันพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกาต่อจากทางด้านประธานรัฐสภานิวกิงริชซึ่งเดินทางไปเมื่อ25ปีที่ผ่านมาซึ่งจีนมองว่าไต้หวันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาและพูดถึงความเป็นไปได้ในการที่จะดำเนินการเนี่ยครับยึดคืนส่วนสหรัฐก็ทำลงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวันแต่อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็รับรองจีนในฐานะจีนว่าเป็นจีนเดียวนะครับล่าสุดความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเนี่ยครับก็ถูกนำไปหยิบยกพูดคุยระหว่างทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำของสหรัฐได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนเนี่ยครับโดยทางด้านผู้นำจีนนั้นได้เตือนไปยังผู้นำของสหรัฐว่ากำลังเล่นกับไฟระหว่างที่ทั้งสองนั้นพูดคุยโทรศัพท์กันในรอบที่5ในช่วงเวลาที่โลกนั้นกำลังเผชิญกับความตึงเครียดนะครับการพูดคุยโทรศัพท์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่28กรกฎาคมและกินเวลาราวๆ2ชั่วโมงมีขึ้นขณะที่โจไบเดนนั้นกำลังเล็งหาหนทางใหม่ๆในการทำงานร่วมกับจีนนะครับท่ามกลางการขัดแย้งอย่างหนักรวมถึงการแข่งขันระดับนานาชาติระหว่าง2ฝ่ายที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆและก็ความตึงเครียดระหว่างของชาติเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนสาธารณสุขโลกและนโยบายด้านเศรษฐกิจนอกจากนั้นก็ยังมีประเด็นความขัดแย้งอื่นๆทางด้านจีนประกาศเตือนด้วยถ้อยคำแข็งกร้าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ทางด้านแนนซี่เพโลซีประธานรัฐสภาสหรัฐอาจเดินทางเยือนไต้หวันโดยระบุพวกเขาจะมองการเดินทางดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นการยั่วยุนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยทางด้านในส่วนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นก็บอกนะครับว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งสำคัญนั้นสหรัฐจะต้องยึดมั่นต่อหลักการจีนเดียวและเน้นย้ำอย่างหนักแน่นต่อจุดยืนของจีนที่คัดค้านความเป็นเอกราชของไต้หวันและการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกสีจิ้นผิงบอกว่าใครที่กำลังเล่นกับไฟรังแต่จะถูกไฟนั้นแผดเผาระหว่างที่ทั้งสองนั้นเนี่ยครับได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ในขณะที่ทางด้านส่วนของโจไบเดนก็ตอบกลับไปทางด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่านโยบายของสหรัฐนั้นไม่เปลี่ยนแปลงและสหรัฐคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อความพยายามฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันหรือว่าบ่อนทำลายสันติภาพระหว่างช่องแคบนะครับก็คือช่องแคบไต้หวันซึ่งเป็นน่านน้ำที่กั้นระหว่างเกาะไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็หวั่นว่าจะเกิดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างทางด้านสหรัฐกับทางด้านจีนจากกรณีการเตรียมเดินทางเยือนเกาะไต้หวันของแนนซี่เพโลซีประธานรัฐสภาของสหรัฐนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเทอร์นิวนั้นเกาะติดให้คุณผู้ชมได้รับทราบสถานการณ์นี้เนี่ยอย่างต่อเนื่องหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยครับติดตามข่าวสารความขัดแย้งแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศก็ต้องเกาะติดถาอินเทอร์นิวกด Subscribe นะครับกดติดตามเอาไว้แล้วท่านจะไม่พลาดข่าวจากช่องถาอินเทอร์นิวในทุกๆวันครับ